เออแล้วน้ำมันมันเติมลงไงวะฟังนี่ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้มาเสียงหล่อเชียวอยู่กับช่องพาวเวอร์แบงค์นะครับเจอกันอีกแล้วสตาร์ทไม่ติดแล้วสตาร์ทไม่ติดวันนี้ก็อยู่กับเจ้าจิ๋วแจ๋วโอ้ยแรงอีกแล้วแรงอีกแล้วเดี๋ยวใจเย็นบิดหมดปอตลอดทางครับโอ้ลืมใส่เสื้อว่ะไม่ไรไอ้มันอย่างนี้แหละเดี๋ยวเราจะเจอฝนกันนะครับก็หวังว่าจะไม่เจอฝนเดี๋ยวปิดหมวกด้วยอ่ะเดี๋ยวลมเข้าไหมเนาะไหมครับเดี๋ยวผมดูเช็คเซ็นเตอร์กล้องก่อนนะครับโอเคครับได้นี่ดูน้ำมันเหลือ2ขีดเดี๋ยวเราจะไปเติมน้ำมันกันหมดปอตลอดทางวันนี้กับเจ้าจิ๋วแจ๋วของผมก็พาไปถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเฟืองท้ายน้ำมันน้ำมันน้ำเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะน้ำมันโชกหน้าเซตใหม่หมดเลยเข้าศูนย์มาแล้วก็มีอะไรอีกวะกองอากาศก็รถเร่งลื่นเลยครับลื่นเลยลื่นเลยเมื่อเช้ามานี่หมดปอดตลอดทางครับวิ่งได้อยู่90 100 90 100อยู่ประมาณนั้นนะฮะแล้วก็เมื่อคืนก็คันไม้คันมือนะฮะสั่งของแต่งไปแล้วกับเจ้าคันนี้อาจจะไม่ได้แต่งคือจริงๆอ่ะผมอยากใส่ปั๊มนะใส่ปั๊มหน้าจานแต่งอะไรเงี้ยแต่มันหายากอ่ะคลิกตัวเนี้ยยิ่งเป็นคอมไบเบรกนะโหมือจับเบรกก็หายากอะไรก็ยากผมก็เลยตัดสินใจก็เราไม่แต่งตรงนั้นละกันขอเป็นแค่เอาให้มันดูดีนะอย่างมือเบรกมันก็ไม่มันง่อยมากเลยตอนนี้มันกำหมดลมยศยังไม่จอดเลยก็เบรกหมดเปล่าไม่รู้นะต้องไปกันแบบนี้แล้วก็มีอะไรอีกอ่ะที่สั่งไปมีมือเบรกมีอะไรวะลืมวะเดี๋ยวเราคอยดูแล้วกันมันมาอ๋อมีชามนะมีชามแต่งนะราคาไม่ถึง300บาทแล้วยังก็ถูกอ่ะชามแต่งอะไรก็ไม่รู้ตอนแรกว่าจะใส่ชามเดิมไม่อะไรครับขอสักหน่อยขอสักหน่อยนึงก็ใส่เป็นชามแต่งไหมนี่รถจอดปุ๊บมันจะดับเองนะครับคันนี้แล้วก็มีอะไรอีกวะนึกไม่ออกว่ะสั่งอะไรไปอย่างชามมือเบรกอะไรวะอีกอย่างโอ้ยอ๋อบินหนีบินหนีโอ้ยังมันละยังมันละแล้วอะไรอย่างไม่เดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูแล้วกันลืมว่ะซื้อมาแต่งนิดหน่อยอ๋อปอกแฮนด์โดมิโน่110บาทเลยไงล่ะโอ้จี๊ดเดี๋ยวรอได้ของมาเดี๋ยวมาใส่กันครับแล้วก็ตอนแรกก็จะเอาโชคหลังด้วยก็แต่ก็ยังไม่เอาดีกว่าพอดีต้องใช้เงินไปซื้อไอ้เจ้าตัวเทสออกไปแล้วนี่ว่าเขียวแล้วตัวเขาเรียกว่าอะไรนะพลาสติกเกตเหรอออะไรประมาณเนี้ยก็เนี่ยครับหน้าตาเป็นอย่างนี้นะผมสั่งกล่องนึงเลยจริงๆมันใช้อันเดียวเท่านั้นแหละพอดีเจ้าฟอร์ซ่าของผมนะครับตรงข้อเหวี่ยงตรงก้านนะฮะช่างบอกว่ามันต้องการชาร์ปเอ้ยอะไรวะไอ้สัตว์เลี้ยวไฟเขียวยูเทิร์นเฉยเลยก็ข้อเหวี่ยงของผมนะครับมันมีการสึกหรอนิดหน่อยพอดีไอ้ก้านสูบอ่ะมันเป็นเบอร์3นะครับช่างบอกก็มันไม่มีชาร์ปเบอร์ใหญ่กว่านี้แล้วนะคือถ้าจะให้ชัวร์ก็คือเราต้องสั่งก้านมาใหม่นะครับก้านไม่ได้เสียเนาะเพื่อจะเอาให้ชาร์ปมันใหญ่ขึ้น
พื่อให้ใส่ชาร์ปเบอร์ใหญ่ได้นะครับไล่ชาร์ปเบอร์1กับเบอร์2ได้แต่ทีเนี้ยช่างบอกว่าเวลาสั่งมามันก็สุ่มมาว่าก้านเราจะได้เบอร์ไหนนะครับซึ่งนี่สั่งจากศูนย์ฮอนด้านะซึ่งช่างก็ติดต่อไปทางสโตร์แล้วเขาก็บอกว่ามันจะสุ่มนะครับเปิดกล่องดูไม่ได้นะครับก็เลยทำให้ช่างก็เลยบอกอย่างนั้นเดี๋ยวผมขอวัดอีกทีแล้วกันรอสั่งชาร์ปมาทดลองดูแต่คราวนี้ช่างก็บอกว่าอยากได้ตัวเทสเนี้ยพี่ไม่รู้จะหาได้จากไหนผมก็เลยจัดให้นะครับตัวเทสนี้มันใครอันนึงก็หลายบาทอยู่นะผมเห็นใน Facebook ก็อะไรอ่ะก็อันละหลายร้อยบาทแต่ซื้อยกกล่อง12ชิ้นอยู่ที่880บาท900บาทนี่แหละมันก็หาได้แค่นี้นะผมไม่ได้วิ่งตามหาตามร้านนะเพราะว่ามันเป็นอุปกรณ์เฉพาะหายากหน่อยก็เลยสั่งแบบนี้เลยแล้วกันยกกล่องก็เผื่อไว้เผื่อช่างสงสัยต้องอื่นนะวัดเทสได้เหรอเทสก็เอาเรื่องอยู่ราคาแต่ก็โอเคช่างบอกโอ้โหพี่ราคาค่าเทสซื้อก้านได้อันนึงเลยนะบอกไม่เป็นไรนะเราต้องมาเราคือเราอยากได้จบอ่ะก็เลยซื้อเทสวัดซะเลยแล้วถ้ามันโอเคก็โอเคล่ะครับผมยอมเป็นการทดสอบด้วยนะครับพอดีในเมื่อช่างเขาตั้งใจทำให้เรานะถ้าผมก็อยากให้เห็นภาพแต่ก็คือการทำงานผมก็ไม่ขอไม่ถ่ายส่วนของการทำงานของช่างให้ดูนะครับก็บอกเลยว่าเขาเปิดหนังสือเล่มบักควายเลยนะครับเพื่อซ่อมรถให้ผมบอกก็เหมือนก็เป็นการฝึกฝนช่างไปในตัวเลยนะครับก็โอเคเลยอ่ะผมว่าชาร์ปต้องมีความแม่นยำสูงมากนะครับมันละเอียดอ่อนเบรกก่อนลืมดูไฟนะครับโหดีนะครับเบรกหน้าอยู่เจ๊กเลยมัวแต่คุยนะฮะไปเต้นตลอดก็นั่นแหละครับผมก็เลยต้องซื้อตัวเขาเรียกว่าพลาสติกเกตเหรออะไรนี่แหละน่าจะพลาสติกเกตมันจะเป็นเหมือนเส้นเอ็นนะครับเข้าไปแล้วก็ใส่เข้าไปในแผ่นชาร์ปกับระหว่างชาร์ปกับข้อเหวี่ยงนะครับแล้วก็ใส่อัดเข้าไปปกติเลยแล้วก็แกะออกมาดูนะครับว่าไอ้เจ้าตัวเส้นเอ็นเนี่ยมันแบนแค่ไหนนะครับมันก็จะมีขนาดบอกว่าระยะนี้ปลอดภัยระยะนี้ฟิตเท่านี้อะไรประมาณเนี้ยก็นั่นแหละก็ซื้อเทสตัวนี้ให้ช่างไปคือช่างเขาก็บอกว่าเขาหาไม่ได้อะนะหาไม่ได้ในฮอนด้าก็ไม่มีอ่ะเขาบอกอย่างนี้ไม่รู้จะหาที่ไหนเขาอยากได้มาลองเขาว่าความชัวร์นะครับเขาบอกว่าถ้าเราไม่วัดอย่างนี้มันก็ใส่ได้แหละมันก็วิ่งได้แหละแต่เขากลัวการสึกหรออะไรมันไวกว่าเดิมไงเขาอยากเอาเป๊ะครับผมก็ได้ครับในเมื่อช่างต้องการความเป๊ะผมก็หาของมาให้นะฮะก็แล้วแหละก็เสียตังค์นะแต่ก็เพื่อความชัวร์ของรถคือเป็นเหมือนแบบเป็นครูไปเลยนะรถคันนี้ก็ลองนี่ลองผิดลองถูกก็สรุปแล้วไอ้ที่ลูกสูบแตกนะฮะนี่เดี๋ยวให้ขึ้นรูปให้ดูอีกทีนึงมันเป็นเพราะว่ากระโปรงเสื้อนะครับกระโปรงมันสูงกว่าประมาณมิลเดียวเองอ่ะมันสูงกว่าไอ้ตัวเจ้า CRF นะครับผมก็ตะไบหลบแล้วนะแต่ก็ยังไม่พ้นนะครับก็โดนไปแหละโดนไปมันก็เลยไปโดนมันไม่ได้โดนแข้งนะครับสรุปแล้วมันไปโดนตูดข้อเหวี่ยงพอเวลามันหมุนลงไปอ่ะมันไปโดนที่ตูดข้อเหวี่ยงผมก็ว่าแล้วทำไมเทสหมุนแล้วมันทำไมถึงผ่านนะครับช่างก็บอกหมุนรอบแรกอ่ะสงสัยมันแตกแต่รอบแรกแล้วอะไรวันเนี้ยตั้งแต่ยังไม่สตาร์ทรถที่ลองเทสหมุนแล้วมันถึงหมุนได้คล่องเลยนะที่เหลือ อะไรประมาณนั้นแล้วช่างก็อีกคนก็บอกผมหาให้เจอแล้วเพราะผ่าเครื่องเรียบร้อยแล้วก็ได้ทำความสะอาดเครื่องไปในตัวนะฮะ
ช่างสงสัยครับพี่ไปใส่อะไรมาเนี่ยมันเป็นเศษเหมือนเศษเหล็กเศษกากเพชรเล็กๆเต็มไปหมดเลยก็เจ้าลิควิดออยล์อะไรนะลิควิดโมลี่ออยล์เอ็กซ์ทีฟนะครับช่างบอกว่าเฮ้ยตัวนี้มันไปกัดหรือเปล่าเนี่ยผมบอกอ๋อเพิ่งใส่เมื่อวานนี่เองบอกใส่ก่อนจะเอามาเข้าศูนย์นี่แหละโอ้ช่างตกใจเลยนะครับบอกรถมันเสียงดังมันพังมาก่อนหน้านั้นแล้วผมใส่ช่วยมาให้มันไม่มันไม่พังรุนแรงนะฮะก็ผมก็ไม่รู้ยังไงนะว่ามันช่วยหรือมันไปกัดชาร์ปหรือเปล่าแต่ก็คงช่างบอกว่าดูจากรอยแล้วเหมือนไปกัดชาร์ปมากกว่านะพี่ผมบอกรอเออก็ไม่แน่นะมันสำหรับไว้สำหรับรถเก่าเรามาใส่กับรถใหม่มันก็อาจจะทำลายชาร์ปได้เหมือนกันแล้วกูทำเสียงเฮียอะไรเนี่ยพูดจาไม่พร้อมเออทำเสียงอะไรเนี่ยแต่ก็วันนี้ก็เข้าไปดูมันนะครับจะเอาเจ้าคิกไปถ่ายน้ำมันเครื่องไปอะไรมาเนาะก็แวะเข้าไปดูก็รื้ออยู่ไม่ได้ถ่ายมาให้ดูนะครับพอดีมันเป็นการทำงานของช่างไม่อยากรบกวนอย่างที่บอกนะครับช่างแต่ละคนก็มีโน้ตฮาวไม่เหมือนกันนะครับถึงจะเป็นช่างศูนย์ก็เหอะอันนี้คนที่ทำนี่คือหัวหน้าช่างทำให้ผมเลยนะครับก็ต้องขอบคุณด้วยเขาบอกว่าถ้าไม่ใช่พี่สองคนผมไม่ทำให้นะครับผมไล่ไปที่อื่น บอกพี่สองคนก็พารถเข้าศูนย์กันประจำเหลือเกินนะฮะมาแต่ละทีก็ปวดหัวกันทั้งนั้นเลยก็เข้าใจนะศูนย์เขาไม่รับรถแต่งอยู่แล้วนะผมไม่ได้แต่งนะครับผมโอเวอร์ฮอลนะครับเพราะพอดีอ้าวเครียดละผมต้องไปทางนู้นนี่ไปฮะพอดีรถผมลูกสุ่มติดมาผมก็เลยคว้านใส่ลูกใหญ่ทำเสียงอะไรนี่เฮียนั่นแหละผมก็เลยกลายเป็นแค่โอเวอร์ฮอลนะครับไม่ได้โมดิฟายหรือเปล่าช่างตีแบบนี้ให้ผมละกันก็เลยยังรับทำให้อยู่นะครับบอกก็แค่พี่สองคนแหละคนอื่นเขาก็ไม่ทำให้นะครับขอเปิดหมวกเป็นหนึ่งร้อนทำไมรถติดอ่ะติดไฟแดงเหรอโอ้คันนี้โคตรเท่อะไม่ได้ไหมเนี่ยเราเฮ้ยทำไมรถเยอะจังอ่ะค่อยไปนะฮะโอ้โหเออขี่ลื่นขึ้นเยอะเลยนะตั้งแต่ไปถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำว่าน้ำคันนี้เหลือกระต้อยหนึ่งช่างบอกโอ้พี่มันเหลืออยู่นิดเดียววิ่งไปได้ยังไงวะฮีทก็ไม่ฮีทเมื่อเช้าขี่หมดปลอกตลอดทางแล้วผมก็เอะใจแล้วเดี๋ยวจะทำรถพังอีกคันก็เลยมาถ่ายน้ำมันเครื่องดีกว่าเอาชัวร์ไว้ก่อนเช็คทั้งหมดเลยนะตั้งแต่ซื้อมาตั้งแต่ปีเท่าไหร่นะ2015 16 13 14ปีไหนก็ไม่รู้นะก็ไม่เคยเข้าศูนย์เช็คอะไรสักอย่างเลยนะฮะถ่ายแต่น้ำมันเครื่องครับทำเองนะกับน้ำมันเฟืองท้ายไม่กี่รอบเองรถวิ่งไปหมื่นกว่าโลเองอะทำน้อยมากอะน้ำมันน้ำไม่เคยเติมไม่เคยดูแลเลยก็ครั้งนี้ก็เป็นการเหมือนเช็คใหญ่รอบหนึ่งก็หมดไปไม่เท่าไหร่นะครับส่วนน้ำมันเฟืองท้ายกับน้ำมันที่ผมเซ็ตโชคผมทำเองที่บ้านเมื่อคืนนี้นะก็เลยประหยัดไปได้ไปเกือบพันนะฮะเพราะว่าเซ็ตน้ำมันโชกประมาณพังบอกไม่เกิน500อ่ะถ้าน้ำมันหมดข้างแรงอ่ะก็เลยเรามีมอตนอยู่ก็เลยนั่งทำเมื่อคืนนี้นะส่วนน้ำมันเฟืองท้ายก็ข้างบ้านผมมีขายเจ้าน้ำมันเฟืองท้ายนะจริงผมซื้อเก็บไว้หลายขวดไงก็เลยเหลืออยู่ขวดนึงก็เอามาใส่นะก็ของฮอนด้านะครับไม่ได้ใส่ยี่ห้ออื่นใส่ของฮอนด้าแหละใส่ไปเรียบร้อยแล้วจริงๆของเดิมมันก็ยังใส่อยู่แหละแต่ก็ใส่ใหม่ไปเลยกระจกมองข้างมันเล็กมากเลยผมก็หาอันที่มันใหญ่ๆหน่อยก็ไม่ค่อยมีอันใหญ่สวยๆเลยนะครับเอ้ยเติมน้ำมันนะฮะเอาเต็มถังเลยครับพี่น้องครับนี่เบรกหลังก็ช่างน่าจะลืมนะครับผมบอกให้เช็คเบรกหลังให้ผมด้วยช่างแม่งลืมแน่เลยเดี๋ยวเราจะเข้าห้องน้ำกันด้วยไม่เข้าดีกว่ากลับไปขี่บ้านดีกว่าเข้าห้องน้ำที่บ้านทีเดียวไม่ปิดซุป
ุ๊บเป็นไงวะถังน้ำมันอยู่ไหนเอา E20 เต็มถังครับ E20 เต็มถังเออมีตังค์แล้วป่ะเนี่ยเออมีโอเคมีตังค์อยู่กี่บาทไม่รู้เฮ้ยไม่ถึง100เหรอโอ้เขาประหยัดเลยว่ะจะ10บาทเองเฮ้ยถูกอ่ะเริ่มฟอร์ซ่านี่300เอ้ย200บาท180บาทตลอดเต็ม70บาทเองไม่ดีแฮะจะคลิกเดี๋ยวมั้งโอ้ยร้อนเหงื่อแป๊บมาแล้วตั้งถอนของครับเราก็ต้องใส่กระเป๋าไปชุบ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 ไปครับรองเท้าเมื่อวานเปียกนะครับก็ได้เอาตากแดดไว้ได้ใส่รองเท้าแตะมาวันนี้ฮะเต็มกดทิป A ทิป B ไม่ได้นะไม่มีปุ่มอะไรเลยไปยางลมยางอ่ะน่าจะได้อยู่แหละขี่ไปกันยังไม่อ่อนเพราะเราไม่มีความรู้สึกว่าอ่อนเลยมีรถหัวไม่มีปลอดภัยครับคือคันนี้ต้องแหมต้องคอยหันหลังนะฮะร้อนมากวันนี้โอเคไปกันต่อน้ำมันเต็มถัง70บาทน้ำมันเหลืออยู่2เม็ดด้วยนะครับถังนึงน่าจะ100นึงแหละได้อยู่70บาทก็โอเคอ๋อช่างบอกต้องนานหน่อยนะครับเพราะว่าต้องเช็คละเอียดนะของสั่งมาวันนี้กว่าจะเช็คกว่าจะอะไรกว่าจะลงตัวอีกช่างบอกที่หน้าแล้วกว่าจะเสร็จผมว่าเอาเต็มที่เลยไม่ต้องรีบค่อยๆทำไปก็ผมมีเจ้าคันนี้มาขี่เล่นก่อนแล้วก็ต้องอยู่กับคลิกอีก1สัปดาห์ก็จะมีเวลาแต่งมันเยอะหน่อย จริงๆว่าจะตั้งงบไว้สัก 3,000 นะครับแต่งคลิกให้สวยนะแต่คันนี้คลิกอ่ะข้อเสียเลยคือของแต่งน้อยอ่ะยิ่งเป็นคอมไบเบรกนี่โอ้โหของแต่งแทบไม่มีเลยเบรกมือจับก็ไม่สวยก็เลยตัดสินใจว่าไม่แต่งแล้วกันแคม400กว่าบาทแล้วน่าสนใจมากเลยนะแคมลูกเดิมคลิก125หรือเปลี่ยนใส่ลูกโตนะ900บาทได้ลูกโตนะหรือประกอบเองคงไม่ใช้เวลามากเท่าไหร่900บาทได้ของแรงเลยได้ทั้งเสื้อทั้งลูกเลยนะก็น่าสนใจนะได้เป็นคลิก150เลยนะครับแล้วก็ใส่แคมลูกเดิมโอ้โหยังไงล่ะแคมล้างเบาคือแคมอะไรผมก็ไม่เข้าใจนะครับแต่เขาใส่ก็เห็นว่าดีนะแล้วก็จัดเฟืองท้ายสักหน่อยครับโอ้โหคืองบไม่เกิน 3,000 แม่งลดแรงเลยวะได้เลยนะน่าจะวิ่งขึ้น110 120ได้เลยนะงบไม่เกิน 3,000 เนี่ยแต่ผมคิดไปคิดมาไม่เอาดีกว่าอยากขี่มันๆเดิมๆอย่างนี้นะครับแต่ผมซื้อชามแต่งมาไม่รู้ว่าจะดีแค่ไหนนะครับต้องลองดูนะนี่ฮะซัดไปแล้วหมดปอกฮะขึ้นสะพานหมดปอกครับหมดปอกตลอดทางบอกแล้วโอ้เสียงกองลั่นถนนเลยว่ะมันวิ่งได้อยู่แค่นี้นะครับก็ได้ถือเป็นการเปลี่ยนชามใหม่ไปในตัวนะชามนี้น่าจะสึกไปพอสมควรแล้วก็ไม่รู้สายพานยังไงนะเดี๋ยวอาจจะต้องเบิกสายพานใหม่นะครับแต่อ่านในเว็บแล้วสายพานมันเขาบอกว่า8สติ๊กเกอร์ของแท้แต่ทำไมใส่2วันขาดกระจุยผมก็เลยไม่กล้าซื้อเลยเนี่ยอาจจะต้องไปเบิกศูนย์เอานะ
โอ้เสียงมันฟอสดีจังเลยวะเสียงดีกว่าเมื่อเช้าเยอะเลยอะแล้วก็รถเหมือนจะบิดออกดีกว่าเมื่อเช้าอะเมื่อเช้ากองมันคงห่วยแตกมากกองคงตันนะโอ้บิดโคตรมันอะโคตรมันอะหัวกล้องเอียงบ่วะใช้กล้องครับโอเคมันมีนวงๆหน่อยนะฮะเหมือนมันฟรีทิ้งอ่ะผมไม่รู้ว่าเป็นที่โอ้ยฝนตกครับไปไม่สนใจฝนแล้วครับไปเลยฝนฝนอะไรดูครับเอ้ยเดี๋ยวใส่เสื้อหน่อยโอเคจะไม่เย็นนะฮะปวดฉี่อยู่ด้วยจะเดินเข้าห้องน้ำทั้งปิดเปิดกล้องอยู่อย่างนี้ก็คงไม่ดีเดี๋ยวจะเห็นนอนน้อยโอ้โหเดี๋ยวขอใส่เสื้อหน่อยฮะอ่ะเดี๋ยวละเสื้อคลุมหน่อยฮะรถดับเองครับมันดีอย่างเงี้ยนะครับระบบนี้มันดีจริงนะบุ้นนะบุ้นบุ้นบุ้นโอ้โหตอนนี้มันมากฮะคือมันไม่ต้องกลัวอะไรเลยมันบิดไปเลยครับคาไว้ที่หมดปลอกไปสิเฮ้ยแดงหรือเปล่าไม่แดงนะเขียวแล้วนะฮะไม่กลัวฝนแล้วเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อเดินป่านะครับแต่มันไม่กลัวน้ำนะครับเสื้อตัวนี้น้ำมันไม่ทะลุครับแต่มันลมทะลุได้งงอะสิเสื้อตัวนี้มันจะเคลือบน้ำยามานะครับแต่น่าจะหมดไปแล้วแหละเพราะซักหลายรอบแล้วถ้าจะให้ดีต้องซื้อสเปรย์มาเคลือบบ่อยๆนะครับแต่มันก็ยังโอเคอยู่แหละมันโดนน้ำแล้วมันแห้งไวมากแล้วก็เย็นกันแดดด้วยคือใส่ขี่มอไซค์แล้วถ้าใส่กัดอ่อนแล้วเสื้อข้างในก็น่าจะโอเคเลยอ่ะแต่เวลาขี่มอไซค์มันก็ดูโคร่งๆหน่อยมันดูไม่เท่เท่านั้นเองครับมันเป็นเสื้อเดินป่าเสื้อเดินบนเขาอะไรเงี้ยครับมันจะกันน้ำได้ด้วยมันใช้ดีนะครับขี่มอไซค์มันเหมาะกับบ้านเรานะครับในสภาพอากาศแบบนี้นะถ้าขายเมื่อเช้าก็จะเห็นหมดปลอกตลอดทางนะครับแต่ตอนเย็นรถมันเยอะนะครับมันทำไม่ได้นะครับเช้ามันยังได้อยู่แต่เดี๋ยวเราถ้าเราได้ชามใหม่มาจะดูซิว่าปลายมันจะได้เท่าไหร่ครับเผื่อจะแรงขึ้นนะพวกนี้ของก็น่าจะมาส่งนะผมเดานะเพราะผมสั่งในไทยหมดเลยอันนี้น่าจะไวอยู่รู้สึกจะหมดไป400กว่าบาทนะครับ3อย่างนะถูกมากมีมือเบรกปลอกแฮนด์แล้วก็ชามแต่งนะครับทั้งชามใบพัดและชามเม็ดล่องเม็ดนะครับจริงๆชามเดิมทั้งชุดมันก็ยังไม่ถึง400เลยโคตรถูกอ่ะจริงๆใช้รถเล็กก็ค่าดูแลรักษาก็ถูกดีนะครับพลาดแล้วเรามาทางนี้ฝนตกหนักครับข้างหน้านู่นนะครับเห็นไหมเอ่ยเลยไฟแดงไปนะครับโอ้โหกลัวลื่นว่ะเลยไฟแดงไปนะครับฝนตกหนักมากเลยนะครับแต่กลัวที่ไหนล่ะครับรถไหวไหมวะยางจะไหวไหมเนี่ยวางยางก็อย่าลื่นนะครับเนาะผมมั่นใจในยางดีสโตนนะครับโอ้โหเฮ้ยเสียงโทรศัพท์ว่ะใช่ไหมไปดูไปต่อยังไงครับกลัวฝนที่ไหนล่ะครับเฮ้ยฝ่าไฟแดงเปล่าโอ้ไม่ฝ่าไฟเขียวแล้วโอ้ยไปดิโอ้มอไซค์จอดหลังรถโอ้ก็เป็นพายุเลยนะครับกลัวที่ไหนล่ะครับคือคนเอาไหวนะรถไหวเปล่าไม่รู้โอเคถ่ายน้ำมันเครื่องมาแล้วไม่กลัวฝนหรอกรถติดกระจายเลยว่ะเดี๋ยวโทรศัพท์มือถือคือแบบจุ่มน้ำอยู่ครับจุ่มน้ำอยู่ไม่เป็นไรมั้งไปเดี๋ยวจะเก็บข้างในดีเจ็บตรงนั้นน่าจะโดนน้ำน้อยกว่าหรือเปล่า
ไม่มียูบ็อกเก็บซะด้วยโอ้โหชุ่มฉ่ำกันเลยทีเดียวนะครับเฮ้ยถังขยะอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเตะเลยเตะไปเดี๋ยวโทรศัพท์เดี๋ยวเราจอดหน้ารถเนี่ยโทรศัพท์รู้สึกว่ามันจะแช่น้ำนานไปโอ้ยเดี๋ยวนะฮะน้ำเข้าไข่เฮ้ยจอดตรงนี้ปลอดภัยนี่ฮะโทรศัพท์ดูถึงจะโดนน้ำได้ก็เถอะแต่ก็ไม่ควรนักนี่ใส่เป๋าไว้เลยแล้วก็รถซิปปิดไหนวะซิปอยู่ไหนโอ้อยู่นี่ฟัวตอนนี้ก็ไม่โดนน้ำแล้วนะครับไปครับถ้าพังก็วันนี้แหละครับโทรสลับไปครับมารถเมย์ไปครับโอ้ฝนตกหนักมากเลยนะโอ้โหชีวิตกูอะไรมาเนี่ยโทรศัพท์เราโอเคเนาะน่าจะโอเคเหรอครับมั้งมันสามารถจุ่มน้ำได้นานกี่นาทีไม่รู้นะแต่ก็โอ้ยเรามาผิดเลนแล้วเนี่ยมีแต่ล้อใหญ่ๆทั้งนั้นเลยจะไปยังไงตรงนี้ไปเลนฝาดีกว่าครับอยู่เลนนี้ไม่เวิร์กเลยดีกว่านะชุบ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 โอ้โหลื่นมากครับพื้นถนนโคตรลื่นเลยฮะจอดอะไรอย่างงี้วะไปไม่ได้อ่ะนี่ฮะไม่ค่อยไปครับพื้นถนนลื่นมากอ่ะโอ้โหโทรศัพท์เรารับน้ำเต็มๆเลยว่ะเป็นไรไหมหนอก็คงไม่เป็นไรมั้งไปต่อโอ้โหชุ่มยันใครเลยนะครับตอนนี้ก็ในกล้องผมไม่ได้ปัดดูไม่ได้เช็ดจอนะครับไฟมันอย่างนี้แหละผมเชื่อว่ากล้องผมเจ๋งพอคงน้ำไม่โดนน้ำไม่ขวางหน้าจอเท่าไหร่นะครับมั้งโอ้ชีวิตวันนี้อะไรเนี่ยว่าจะไปดอนเมืองไม่น่ามาทางนี้เลยโอ้ชีวิตใครเปียกนะฮะเออคันขาวก็ไม่หลบให้หน่อยเลยเห็นไหมเนี่ยว่ารถเข้ามาเนี่ยฮะไม่หลบกูขูดนะสงสารโทรฉับอะอยู่ในเสื้อเป็นไงมั่งเนาะไม่รู้เหมือนกันเสื้อกันน้ำได้หรือเปล่าดูแล้วเหมือนกันไม่ได้แล้วนะเหมือนมันจะซับน้ำเสื้อมันซับน้ำแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนั้นลูกโทรศัพท์ที่จริงพ่อใส่เกะไว้หนูจะเปียกน้อยกว่านี้หรือเปล่าอันนี้ดูเหมือนหนูแช่น้ำอยู่เลยเดี๋ยวช่องทางไปเราจะพังไปด้วยกันนะดีไหมเนี่ยเบรกอยู่เบรกไม่อยู่เออคือแบบพอซ่าขี่มั่นใจกว่าคิกนะครับเพราะคิกนี่ผมขี่เก่งนะขี่เก่งกังๆนั่นอยู่อ่ะ ABS ก็ไม่มีนะครับเบรกหลังโดนน้ำก็ไม่ค่อยอยู่ก็ไปมันอย่างนี้นะโอ้รถมันติดมากเลยนะโอ้เหยียบพี่อะไรลื่นมากเอออย่ากินเส้นสิ
มันจะไปยังไงกินเส้นเนี่ยตอนนี้ก็ต้องเปิดหมวกไม่ได้เลยนะน้ำเข้าโอ้โหคิดถึงชิลชิลบางลมคิดถึงชิลไฟฟ้าฟอซ่านี่อะไรเนี่ยมรสุมชีวิตหรือเปล่ามาเป็นหาฝนขนาดนี้โอ้โหฟ้ารั่วรั่วยาวซะด้วยโอ้ใส่ชกมาใหม่ครับโอ้โชกหน้าไม่แข็งกระด้างละโอ้ใช้ได้แต่ก็ถ้าเถื่อนเนี่ยไปเบรกหาทางไปกันครับโอ้ต้องลงซ้ายนะถ้าเอาจริงๆอ่ะเดี๋ยวนี่มันเปียกยันพรุงเลยนะเนี่ยไปชูโอ้ได้โหกว้างลงโถงเถงเลยแต่คราวนี้หมวกมันเป็นฟ้าพอเปิดหมวกนี้นะหู้หมวกมันเป็นฟ้ารอแป๊บนึงข้างโอ้มาละโอเคภาพชัดละคือข้างในอุ่นข้างนอกมันเย็นไงมันก็เลยเป็นฟ้านะเดี๋ยวขอลงซ้ายดีกว่านะครับผมว่าชีวิตน่าจะดีขึ้นนะเราค่อยๆไปครับฟาดไปครับไปมาซี่อย่ากวนน้ำซุ้ยเราคลิกยังไม่กวนน้ำเลยคลิกสายลุยอยู่แล้วโอ้โทรศัพท์กูพังไว้เนี่ยจอดดูก่อนไหม ขอจอดดูก่อนดีกว่าเอาชัวร์ถอดถุงมือเลยครับไหนๆก็เปียกแล้วถอดเก็บก่อนเปียกครับเปียกดูเหมือนจะปลอดภัยนะครับโอ้แห้งแก๊กเลยโอ้ปิดไว้มันแห้งแก๊กเลยครับไปครับโอ้ข้างในโอ้ยน้ำขนกับน้ำเราจะไปเหยียบน้ำใส่คนนะฮะโอ้ต้องเอาถุงมือออกแล้วไม่ไหวนะฮะมันชุ่มเหลือเกินแต่โทรศัพท์แห้งแก๊กเลยเป็นไงล่ะบอกแล้วว่าเสื้อมันเจ๋งเนี่ยมันดีตรงนี้แหละครับถ้าโทรศัพท์พังก็จะพูดไม่ออกนะครับตอนนี้โม้ได้โม้ไปก่อนไปโอ้ต้องระวังลื่นนะครับถอดถุงมือแล้วมือเจ็บนะครับล้มไปเนี่ยโอ้ยเอารถตู้โดนเบียดนี่หว่าเราเบียดเขาสิบล้อเบียดสิไปฮะโอ้ยสิบล้อเอาสิบล้อมาทางนี้เฉยเลยเอาสิบล้อจะแซงนะฮะเอาไปสิครับเหยียบคันเร่งครับสิบล้อเหยียบคันเร่งไปอ๋อติดรถตู้โอ้โหไม่ใช่สิบล้อแล้วมั้งเนี่ยหลายล้อด้วยเฮ้ยมันมีเยอะอย่างเงี้ยน่าจะเป็นช่วงเวลารถใหญ่หรือเปล่าโอ้เยอะมากอ่ะเฮ้ยเหมือนคลิกนี่แบบพอถุงมือขี่แม่งมันกว่าเยอะเลยมันดูจับธมัดธมือคัดทุยคือจับธมัดธแมงดีนะฮะโอ้มีรถมาไหมโอ้อย่ามานะฮะกระจกหลังโอ้กระจกหลังใช้ได้อยู่ไปโอ้โหเอ้ยคือเป็นแต่เป็นฟอร์ซ่ารุ่นไปแล้วนี่เพราะถ้าคันใหญ่กว่าก็จริงมันดูมั่นใจกว่านะการขี่อันนี้ดูเหมือนหน้าเราไปอยู่ข้างรถเขาอะก็เลยกลัวยังไม่คล่องเลยครับแล้วเวลาแซงมันไม่ใช่ว่าบิดปุ๊บพ้นเลยไงเหมือนฟอร์ซ่าไงมันต้องมีช่วงทำใจหรือช่วงเขาเรียกว่าอะไรนะรอรอบอะไรเงี้ยแล้วนี่เสียงแหบๆนะเนี่ยเสียงแหลมๆนะเนี่ยเป็นอะไร บอกเลยว่าอารมณ์ดีนะฮะอารมณ์ดีมากเลยฮะค่อนข้างจะสบายใจนะครับกับการเสียเงินในครั้งนี้ก็คือผมทำรถตัวเองพังแล้วอีกแล้วนะครับแล้วก็คราวนี้ก็ดีที่เขาเหวี่ยงไม่พังไปด้วยนะฮะก็ตอนนี้ยังสบายใจอยู่แต่ก็ไม่อยากได้รับสายโทรศัพท์ช่างเลยช่างโทรมาทีไรนี่ใจแป้วทุกทีนะครับ
ช่างก็พยายามจะบอกให้ละเอียดที่สุดนะผมก็ทำไปช่างเท่าไหร่ก็ยอมผมไม่ดื้อแล้วนะฮะทำไปเลยช่างผมยอมเอาที่ช่างสบายใจผมไม่ดื้อแล้วผมไม่ใส่นู่นใส่นี่ใส่นั่นนะฮะไม่ปรุงแต่งแล้วเข็ดแล้วครับผมดื้อรั้นกับช่างเยอะนะทฤษฎีผมก็มีไงแต่แค่ผมอาจจะลังรอบคอบไม่พอนะครับอย่างคราวเนี้ยวัดหัวลูกหลบอย่างดีตีลูกไม่หลบจะเลิญพรนะโยมแม่เจ็บใจตัวเองนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์นะครับเราก็คือของพวกนี้นะครับไปนั่งเรียนแม่งก็ไม่มีสอนนะครับต้องเสียเงินเองนะครับนี่แหละถ้าคิดอย่างนี้นะครับมันก็ไม่ต้องไปเครียดรถก็คือรถของเล่นชิ้นหนึ่งของผมเองมันเป็นมากกว่าแค่ของใช้งานแล้วมันคือของเล่นเข้าใจใครซีเรียสแทนผมก็ขอบคุณมากเลยนะผมเองผมไม่ได้อะไรเลยนะตราบใดที่ผมยังพอมีกำลังทำอยู่ผมทำได้นะครับผมก็ยังพอไหวอยู่ครับไอ้ไหวในที่นี้คือไปกราบเท้าเมียนะครับกราบงามๆบอกว่ารถพังค่ะงบเท่านี้นะคะโอเคไหมคะก็จะโดนถีบยอดหน้ามาหนึ่งทีนะฮะแต่ก็คลุ้มนะครับอะไรโอ้ฝนหยุดแล้วพี่น้องครับตอนนี้รถใหญ่มันเยอะนะครับไปลำบากหน่อยขอเปิดหมวกแป๊บหนึ่งนะตรงนี้ไม่มีลมเนาะไปเลยครับลูกพี่โอ้คือถ้าคันเขียวเบรกก็เสียวนะไปครับไปครับโอ้ต้องบิดหน้าตั้งแล้วบิดแล้วบิดโอ้ตะกี้เส้นพาแรงพาแปดถ้าไม่ทำก็ไม่ได้ไปนะโอเคขอปิดฝาแล้วนี่เหม็นรถขยะหนูตายกลิ่นนี้หนูตายซากศพเลยซากหนูตายรถใหญ่ก็ยังมีอยู่ให้มาเรื่อยๆโอ้ตรงนี้แห้งแก๊กเลยครับเออจริงๆผมออกช้ากว่านี้สักครึ่งชั่วโมงผมก็ทงตัวไม่เปียกอะครับโอ้ไปเลยแล้วพี่ที่ห่างเป็นไร่เลยครับไปเถอะพี่ผมจะอันตรายเพราะพี่เนี่ยไม่ไปสักทีคือขี่มอเตอร์ไซค์มันก็ต้องเผื่อคนข้างหลังด้วยนะครับแต่ถ้าใครมาขี่มันไส้เรานี่เราก็จะวางหมากนะครับเวลาขี่ก็จะกักๆหน่อยจะตัดกำลังมันจะมาแซงเราไม่ได้นะให้แรงแค่ไหนจะตัดกำลังตัดขาไปนี่ก็จบแต่นี้โอ้ยข้างหน้าเขายังไม่คุ้นชินกับรถหรือยังไงอาจจะหวาดเสียวกับถนนกับทางกับล้อรถนะครับวายแล้วปิดมาแล้วเราโอ้โหรถโคตรแรงเลยว่ะคันนี้ผมว่าเป็นรถที่ขี่ดีคันหนึ่งเลยนะครับคลิกเนี่ยปิดเป็นมาบิดเป็นมานะครับถ้าเราใช้จ่ายตลาดนี่เหลือๆเนี่ยนะครับร้อยหนึ่งความเร็วโอ้โหเหลือเลยมันใช้ไม่ถึงอยู่แล้วเนาะบางคนเขาคิดไปขี่ออกทางไกลออกทริปเขาก็มีนะครับแต่มันไม่เหมาะสมกับตัวผมเท่านั้นเองเพราะผมตัวใหญ่ตัวสูงอะผมนั่งงอกหลังนะครับปวดหลังขนาดฟอร์ซ่าผมก็ยังเล็กไปเลยสำหรับผมนะผมวางไว้นู่นอะทีแม็กนั่นอะว่ามันถึงจะนั่งได้พอดีตัวผมนะนี่ครับกระจกหลังก็มีประโยชน์เหมือนกันนะเนี่ยเมื่อวานก็เกือบเขาโดนเขาหลอยตูดแล้วนะไปครับผมจะไปทางหน้าเสียนะครับเปียกโชคเลยโกโรก็ไม่เป็นไรครับไปกันต่อยังพอรับได้ก็บอกแล้วว่ากลัวที่ไหนล่ะครับฝนอะไรนะฝนอะไรกลัวที่ไหนล่ะครับเราถอดถุงมือไปแล้วนะที่ถอดเพราะว่าโอ้โหโดนกล้องมันทำอะไรไม่ถนัดนะครับทำอะไรวะเฮ้อนั่นแหละทำอะไรสักอย่างก็คือขี่รถนี่เองว่าตอนนี้เลยรถโอ้คือมีให้ดูเกณฑ์น้ำมันคือฟูลนะครับกับtotal นะครับ 13,290 กิโลเมตรนะครับความร้อนปกตินะไฟออโต้อะไรว่า
อะไรวะไอ้ดิ้งสต็อปนะครับก็ยังทำงานแล้วไฟไอ้จิ้นไม่โชว์นะครับไฟสูงไม่ติดนะครับไฟเลี้ยวก็ไม่ได้เปิดครับก็หน้าปัดอัดเลยแค่นี้แล้วก็อยู่ที่คอมเลย80นะครับก็โอเคอยู่รถก็ปกติดีนะรถคันนี้ซื้อมานานแล้วนะซื้อมาหลายปีมากโอ้ตั้งแต่น่าจะ 4-5 ปีแล้วหรือเปล่าวะเนี่ยไม่รู้สิจำไม่ได้น่าจะสัก4ปีได้แล้วมั้งใช้น้อยนะครับแต่ล้มหนักนะฮะคือพ่อเขาชอบขี่ไปล้มเรื่อยเลยแต่ล้มเบาๆนะไม่ได้ล้มแรงแบบจอดขาไม่ถึงมากเลยเออมันคิกมันสูงอ่ะเนี่ยที่ผมจะซื้อโชคแล้วผมจะเอาทำให้มันเตี้ยแล้วโหลดมันเตี้ยนะครับคนแก่ใช้ได้ง่ายนะครับตอนนี้มันสูงแล้วผมเองจริงๆอ่ะสมัยก่อนผมขี่ผมก็โหลดแป๊กนะครับแต่คราวนี้ไอ้โชคหลังผมดันสูงไงมันก็เลยเป็นหน้าทิ่มตูดโด่งมันก็เลยก็ยังสูงอยู่ดีมันเมื่อวานที่ผมเซ็ตโชคผมก็ปรับโชคขึ้นมาให้มันระดับปกตินะครับก็ทำให้ขี่ง่ายขึ้นเยอะแต่มันสูงครับมันสูงแล้วขาคนแก่จะไม่ถึงไงครับไอ้ผมมันไม่เดือดร้อนนะเดี๋ยวอาจจะพิจารณาใส่โชค300มิลหรือสัก280มิลพอเอาแป๊กๆเลยนะฮะก็น่าจะดีนะครับแล้วโหลดหน้าลงได้สักนิ้ว2นิ้วคือขี่แบบติดพื้นนะครับเลียๆเลยครับผมชอบอย่างนั้นอยู่แล้วใส่เลียพื้นเนี่ยชอบมากแต่ไม่วัดถนนนะครับไม่ใช่แสดงเนาะไม่แนวผมนะฮะผมแค่รถแป๊กๆเฉยๆนะครับจะไม่ใช่ไปนอนเลียถนนนะครับไม่วัดพื้นนะฮะเอาแค่เลียเรือก็เสียวเหมือนกันนะระบบคอมไบเบรกก็มีประสิทธิภาพนะฮะแต่ผมก็จะตั้งให้เบรกหลังมันเบรกมากกว่าเบรกหน้านะครับเพราะผมกลัวล้อล็อกแล้วคว่ำจังเลยก็เข็ดนะครับเคยแล้วนะครับกำเบรกหน้าตกใจแล้วก็ฟ่ำเลยเออแต่ส่วนฟอร์ซ่ามันมี ABS อย่างวันก่อนนะครับที่รถตัดหน้าเออไม่รู้อยู่ในกล้องหรือเปล่านะไม่มีเนาะมีปะวะรถอยู่ในกล้องปะวันนั้นที่ตัดหน้าไม่มีเนาะผมได้ถ่ายปะไม่รู้หรือถ่ายปะจำไม่ได้นะเออแต่วันนั้นรถตัดหน้าแบบหัวเสียมากครับไม่น่าจะไม่ได้ถ่ายไปผมกำมิดทั้งหน้าทั้งหลังนะพอทราบมันเจ๋งตรงนี้แหละมันกำไปเลยโอ้ยหมดแต่โม้ครับไม่ได้ดูทางฮะจะชนตูดเขาๆนะก็ระบบ ABS ก็ถือว่าดีนะครับวันนี้ผมอยากได้เจ้า CT125 นะครับเดี๋ยวหมดฟอร์ซ่าแล้วคงจะต้องจัดซะหน่อยแล้วเป็นรถในอุดมคติน้อยๆของผมก็เฮ้ยมันเจ๋งดีอ่ะโอ้วันนี้เฮ้ยโอ้โหเฮียมาซะสัตว์ให้กูชนไหมล่ะนะแรกสีกันไม่สัตว์นะแรกสีไม่สัตว์นี้นะออกมาซะแรงเลยนี่แหละครับรถเล็กมันไม่ค่อยใส่ใจฮะไม่ค่อยมีใครเห็นค่ารถเล็กๆของเราโอ้โหตายเขาไม่เนี่ยตัวเปียกทั้งตัวเลยถนนแห้งแก๊กเลยนะฮะรถคันอื่นเขาไม่เห็นเปียกเลยทำไมรถเราเปียกอยู่คันเดียวเออว่ะไม่มีรถคันไหนเปียกเลยนะนี่ครับเปิดไฟแล้วสไลด์ติ๊บ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 นะแท็กซี่ผมขอไปก่อนนะติ๊บ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 มาหายแล้วครับมาหมดฟ้าครับปิดในโค้งครับเปิดคันเร่งในโค้งครับมาโอ้โหรถไม่วิ่งเลยเฮ้ยรถไม่ขึ้นเลยคือมันไม่ได้จังหวะมันนี่รถคันนี้มันจะวิ่งไม่ค่อยออกนะครับผมว่าชามันน่าจะสึกไปเยอะต้องแบบดีดรอบเพี้ยๆแล้วมันจะขึ้นนะร้อยหนึ่งของว่าเมื่อเช้าเนี่ยแต่ก็ต้องรอจังหวะนิดนึงอ่ะดีดล็อกเพี้ยๆไปนี่ข้างหน้า CRF นะฮะแลกกันไหมครับผมให้คลิกเลยแลกกันเอาไหมคันนี้ผ่อนหมดนานแล้วนะหลายปีแล้ว
พี่เขาเบิ้ลด้วยว่าเอาไงเอาไงไนกี้นะครับรองเท้าก็เป็นรถในฝันอีกหนึ่งรถนะครับแต่ผมก็ยังไม่อยากลุยจ๋านะครับอยากได้แบบโมเดิร์นด้วยแบบมันออกมาก็คือมันโอเคครับเป็นรถที่โหจอนโดดฟุตบาทลงนะครับโดดได้ขนาดนั้นนะโอเคแล้วเดี๋ยวผมเอามาแล้วก็ใส่ล้อหน้า18นะครับล้อหลัง17หรืออาจจะใส่ล้อหลัง18ล้อหน้า19หรือ21อะไรอย่างเงี้ยครับมันใส่ได้ช่วงมันยาวไงสามารถใส่ได้ถึง19ผมว่าล้อหน้า19น่าจะได้หายางง่ายด้วยนะ19แต่ยางมัดเลยนะฮะหล่อๆเลยนะยางหน้าใหญ่ยางหลังเย็กหน่อยอย่างเงี้ยนะล้อหลังก็สัก18ผมว่ากำลังดีคือไว้โดดลงขึ้นลงขึ้นเนินไม่ต้องกลัวไงครับเดี๋ยวเราไว้พิจารณาทิ้งได้รถมาก่อนนะแล้วฟอร์ซ่าก็คงหมดโปรเจกต์ในการแต่งไปแต่งคันนู้นแทนอะไรอย่างนี้เดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าแล้วคือออกจากร้านศูนย์เดิมนี่ฟรีดาวด้วยนะครับสามารถทำได้โคตรเจ๋งนะครับเพราะผมเป็นลูกค้าชั้นดีปิ๊งปิ๊งก็ไม่เคยขาดส่งนะครับก็มีความรับผิดชอบพอตัวนะครับถึงจะไม่ใช่เงินเรานะครับโทรบอกที่รักจ๋าเดือนนี้จ่ายค่ามอเตอร์ไซค์ให้เธอนะคะอย่างเงี้ยครับทำได้เหมือนกันไหมครับแบบนี้ทำได้กันไหมครับกูขี้คุยอย่างเลยวะวันนี้เราต้องดูแลเขาให้ดีนะครับสีภรรยาแบบนี้หายากนะครับเฮ้ยเนี่ยรอบมันมารอบมันมามันเดินมาโอ้หมดทางเบรกก่อนครับเสียงมันเปลี่ยนเลยนะครับพอรอบมันเดินนะโอ้เดี๋ยวรอทำใหม่ก่อนจะแซดให้ดูกระจกมันตกอ่ะจริงก็อยากได้ท่อเลยนะนี่ครับเปิดไฟเลี้ยวค้างเลยโชว์ว้าไม่มีฝนสักหยดกูเปียกอะไรเนี่ยอะไรนะครับช่วงหน้าเซ็ตมันดีจริงๆนะครับใช้โมตุนตัว10น้ำมันโชคฟ็อกอะไรนะอะไรฟ็อกออยมั้ยฟ็อกออยให้อ่านว่าฟ็อกมั้ยกบออยนั่นแหละแล้วก็เบอร์10 W นะครับ10 W เฉยๆป่ะใช่มั้ยเบอร์10อ่ะครับผมใส่เบอร์นั้นนะครับก็ค่อนข้างจะไม่สถานมือนะครับนี่ทางเป็นลอนมากเลยนะครับก็โอเคเลยอะครับผมชอบมากก็ถือว่าโอเคเลยครับขี่รูดได้เลยเซตเองนะครับสูตรผมก็ง่ายๆนะเผื่อใครจะทำตามนะครับเวลาเทกระบอกโชคออกมาข้างในกระบอกโชคมันจะมีขีดอยู่3ขีดเป็นแว่นๆอยู่บนหัวนะครับด้านในนึกออกแล้วนึกภาพตามผมนะมองเข้าไปในกระบอกโชคเนี่ยครับดันกระบอกโชคลงให้สุดนะครับแล้วมองเข้าไปนะครับมันจะมีขีดอยู่3ขีดผมเติมน้ำมันอยู่แค่ขีดล่างนะครับ5ขีดมันจะห่างกันสัก1เซน2เซนเนี่ยต่อขีดอยู่ขีดล่างนะครับแล้วก็ดึงกระบอกโชคขึ้นให้สุดนะครับก็เติมแค่นั้นแหละแล้วก็ใส่สปริงเข้าไปแล้วก็กลับเหมือนเดิมก็จะได้ความนุ่มที่แบบกำลังดีนะครับก็จะหนึบกว่า0เซตมานิดหน่อยนะครับหนึบกว่านิดหน่อยแต่ก็ถือว่าเป็นการใช้งานในแบบเนี้ยทั่วไปมันค่อนข้างจะดีมันไม่แข็งจนเกินไปนะไม่ใช่สายซิ่งนะครับเป็นสายแม่บ้านจากตลาดก็จะทำให้หน้ารถมันนิ่งขึ้นไว้นะมันเอาเรียกว่าอะไรมันเฟิร์มขึ้นนะครับก็ไม่ใช่คำว่าเฟิร์มฮะเฟิร์มขึ้นเยอะเลยแต่ก็ไม่ถึงกับกระด้างไม่ทำให้มือชาเท่าไหร่นะครับของเดิมมามันแข็งไปคราวที่แล้วที่ผมเซ็ตคือผมใส่ขีดบนนะครับขีดมันมี3ขีดผมใส่ขีดบนนะครับแล้วลงมาขีดล่างถ้าขีดกลางก็คงจะตึงกว่านี้หน่อยนะฮะแต่ผมว่าขีดล่างกำลังดีครับผมว่าตึงกว่านี้ก็แข็งแล้วแหละนะมันจะนิ่มๆหน่อยชุบเปิดไฟเลี้ยวเลยเราลดเล็กก็จริงแต่เรามีมารยาทนะครับผมสอบใบขับขี่มาก็ต้องใช้ให้คุ้มนะครับอย่าให้เขาด่าเราได้ว่ามึงซื้อไปขี่มาเหรอครับอะไรอย่างเงี้ยจ้ะ
แจ๊สซิ่งเหรอแจ๊สซิ่งเหรอเจอกันเปล่าเจอกันเปล่าเดี๋ยวเนินให้ดูเลยเจอกันเปล่าโอ้โหไม่ใจนี่ว่ะแจ๊สอ่ะไอ้ตี้อย่าเขาเร่งโอ้โหพร้อมดันนะเนี่ยดันโลเลยนะเนี่ยนะแจ๊สไม่ใจอ่ะเฮ้ยแจ๊สเอาอ่ะแจ๊สเอาอ่ะเฮ้ยแจ๊สเอาอ้อยเออมาโดดแม่งเลยมาแจ๊สเอาอ่ะเอาอ่ะเบรกไหมโดดดิโน้ไอ้เหี้ยแล้วโดดอ่ะแล้วโดดอ่ะดูเสียงฟอสซะก่อนโน้ยว่าเปิดว่าเปิดยังไงเล่าเล็กๆแต่จี๊ดนะครับสนุกไหมล่ะเล่นคนเดียวนะเหงาโอ้เหมือนจะเหงาโอ้โหเฮียเนินแข็งชิบหายโอ้ยโอเคครับเอ้ยแต่นุ่มกว่าฟอร์ซ่าเอาสิชกหน้าชกหลังไม่นุ่มกว่าฟอร์ซ่าเยอะเลยอ่ะชกโอเคดีตัวนี้ผมไม่รู้ว่าน้ำมันรั่วหรือเปล่านะเพราะตอนล้างรถน้ำมันเกาะเต็มไปหมดเลยข้างบนข้างล่างนะแต่มันเวลาใช้งานจริงมันนุ่มๆเนี่ยผมรู้สึกสบายตูดมากเลยผมไม่รู้สึกถึงความสะเทือนจากข้างหลังเลยนะครับดีมากเลยนะสปริงก็ตั้งไม่อ่อนสุดเลยนะเพราะว่าไอ้ตอนซื้อมาไอ้ตัวที่ตั้งโชกมั่งก็ไม่ให้มาก็จะตั้งยังไงหมุนก็ไม่ไปผมก็เลยช่างแม่งขี่มันอย่างนั้นแหละมันก็ใช้ได้นะครับปรับเนิร์ดก็ไม่มีนะชงชกแก๊สเฉยแต่ก็ถือว่ามันก็อยู่ในโอเคอ่ะผมหนักขนาดนี้ยังนุ่มขนาดนี้แล้วก็ไม่ได้กระแทกนะครับก็โอเคเลยแต่ตอนนี้เบรกหลังผมกันมิดเลยนะเนี่ยผมให้ช่างดูช่างมันก็ลืมนะช่างมันบัวทำอะไรอยู่เนาะลืมดูให้ผมได้ยังไงผมว่าจะเปลี่ยนชกหลังไอ้เบรกหลังโอ้โหต้องซื้อมาเปลี่ยนเองซะมั้งซื้อมาเปลี่ยนเองก็ได้นะภาพเบรกหลังไม่กี่บาทโอ้โหบอกเลยว่าออกตัวนี้หมดปอกตลอดทางสนุกครับคิกเป็นรถที่ดีนะถูกด้วยราคาไม่แพง 54,000 บาทตอนผมซื้อรถที่ดีมากเฮ้ยตรงนี้ฝนตกว่ะเย้ตรงนี้มีเพื่อนแล้วฝนตกฝนตกตกเปียกเฮ้ยเดี๋ยวขอดูโทรศัพท์ก่อนนะพังกันนะรุ่นกันหน่อยถ้าพังนี่ก็จะไม่มีคลิปนี้นะครับโอ้ไม่เปียกเลยอ่ะดูดิเปียกแค่นี้ข้างหลังแห้งเลยอ่ะการบันทึกอ่ะนี่ครับเป็นไงเจ๋งไหมล่ะบอกแล้วเสื้อแม่งโคตรเจ๋งอ่ะเป็นไงล่ะโอ้โหดูสภาพรถไว้ให้ปิดสวิตช์ก่อนเดี๋ยวแบตหมดบอกแล้วเสื้อดีไหมล่ะครับโอ้แม่งโคตรกันน้ำอ่ะดูครับดูครับยังทำงานอยู่โอเคครับวันนี้ดูดิผมอัดละ50 กว่านาทีก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับช่วยเป็นกำลังใจให้ผมต่อไปนะครับว่ารถจะเสร็จเมื่อไหร่จะกลับมาวิ่งได้ไหมวันนี้ก็ใช้เจ้าจิ๋วแจ๋วผมไปก่อนนะครับโอเคบ๊ายบายลูกสาวมาแล้ว